ครับผมเจสันโสตังกูลหรือเรียกว่าเจรปิดก็ได้ครับโอ้สมัยที่หนังเรื่อง Season Change ออกอะครับก็ถ้าเป็นเด็ก Gen Z ก็อาจจะไม่รู้แล้วคือมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับดนตรีครับก็เป็นตีกลองเป็นพระเอกเป็นตีกลองแล้วเราอะดูเราอินมากเราชอบแบบบรรยากาศแบบนั้นอยากเป็นเหลือเกินศิลปินอยากเป็นนักดนตรีอยากอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับดนตรีขอแค่นั้นพอออนแม่บอกว่าเอ้ยอยากลองเรียนเบสก็ไปก็แก๊กกับเพื่อนในห้องซ้อมนู่นนี่ไปมาจับพัดจับผูก็ประกวดดนตรีตามมาเรื่อยๆจนมาเรียนดนตรีแล้วก็เราก็เริ่มเห็นพอเราเรียนเนี่ยเราเริ่มเห็นช่องทางมากขึ้นว่าสายอาชีพมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเราก็รู้แล้วว่าไอ้สิ่งนี้แม่งเริ่มใช่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากทำวงก็ตอนนี้ก็กลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวครับก็ไม่มีใครให้ทะเลาะดีครับบางทีแบบว่าเราทำงานกับเพื่อนในเป็นงานกลุ่มใช่ไหมเราก็ต้องมีการแชร์ริ่งไอเดียบางอย่างที่เราแบบสตรองลี่ว่าเราจะแบบเราจะเอาอันนี้นะเราจะเอาอันนี้ให้ได้เราจะยึดอันนี้เป็นหลักถึงเวลาในบริบทของศิลปินเดี่ยวมันตัดสิ่งพวกนี้ออกไปคนที่ตัดสินใจทุกอย่างมันก็ถือว่าเชื่อตัวเองทำงานกับตัวเองใช้สัญชาตญาณของตัวเองใช่ครับก็เท่ากับว่าชิ้นงานโปรเจกต์เดี่ยวของทุกๆคนนี่แหละครับไม่ใช่แค่ของเจอราบิดก็คือจะมีความเป็นตัวเองที่สุดอยู่แล้วจริงๆมันก็เหตุการณ์นี้มันเป็นลูปอยู่แล้วครับเพราะว่าจะสังเกตแล้วว่าเวลาคนเราแบบชอบใครสักคนเนี่ยเราจะพยายามจะหาเหตุผลที่จะอยู่ตลอดเราแบบรู้สึกแบบแย่อะไรรู้สึกอะไรมาแบบอกหักกับเขาแค่ไหนอะไรเงี้ยเราแม่งมองแต่ข้อดีถึงหมายถึงณจุดนั้นนะครับพอถึงเวลาแบบที่มีเรื่องร้ายๆมาเราไม่มองเลยเราไม่สนใจเราก็จะกลับไปอยู่ในลูปเดิมที่เรายังชอบเขาเหมือนเดิมเผลอๆแบบยิ่งเขาแบบทำให้เราแบบจี๊ดจ๊าดแบบตลอดเวลาเราอาจจะรู้สึกเจ็บๆคันๆจนเราแบบชอบก็ได้มั้งกระต่ายเนี่ยจริงๆจะสัญญาให้มันเป็นแค่อัตลักษณ์หนึ่งที่ไม่ใช่กระต่ายจริงๆอะครับมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ของตัวกระต่ายมากกว่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเจราบิดครับมันไม่ใช่ตัวกระต่ายเลยอะครับมันเป็นแค่นิสัยของมันเฉยมันเอ๋ออะมันเอ๋อแล้วมันก็มีความแบบสนุกความน่ารักในความทุเรศของมันอยู่กระต่ายมันจะมีความทุเรศในตัวเองจริงๆสัตว์ทุกสัตว์รวมทั้งมนุษย์ก็มีความทุเรศแหละแต่ว่าหมายถึงกระต่ายมันจะมีมุมแบบฮะอย่างเงี้ยคือตัวตนมันเป็นแบบนั้นคือรั่วๆเออแล้วก็แบบทำอะไรก็มึนๆครับน่าจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เมื่อกี้ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเราคนเราแม่งมีนิสัยแบบชอบความเจ็บปวดนะครับชอบกลับมาที่เดิมอย่างนี้แหละเราก็โดนอะไรยังไงเราก็จะกลับมาที่เดิมแล้วก็จะรอเขาอย่างนี้แหละครับจนกว่ามันจะหนักมากจริงๆเราถึงจะไปสำหรับ Your World เนี่ยจะเป็นในเชิงแบบจริงๆเพลงเนี่ยเป็นในเชิงออนไลน์หมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ว่างมาเจอกันใช่ทุกคนแบบงานยุ่งกันมากเราก็ทำในส่วนของเราเท่าที่เราทำได้แบบโครงดนตรีแบบพวกเครื่องหลักๆทั้งหลายจะสันทำแมปไปก่อนแล้ว Your World ก็มีหน้าที่ลงสีให้ครับส่วนการก็เช็ค vibe ว่ามันมูดไหมโดนยังอะไรเงี้ยเท่านั้นครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็วันที่แทร็กร้องแบบอัดร้องทั้งหลายก็มาดูกันมาช่วยเช็คว่าแบบชอบกันอย่างดีไซน์กันเพิ่มแค่นั้นครับคือเจสันน่ะอยากจะเล่าว่าเราแม่งแบบเจ็บกับเขาตลอดเวลาก็ไม่เชิงไงคือเจสันอยากจะเล่าว่าแบบมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขอะคือที่เรามาบ่นในเพลงเนี้ยเราไม่ได้จะมาบ่นเพื่อที่เราจะบอกคุณว่าเราจะไปนี่นะแต่เราบ่นทั้งหมดอ่ะแม่งเป็นในเชิงที่ว่าเราก็ยังอยู่อ่ะเฮ้ยเราเจ็บนะเราแบบเราไม่ได้โอเคกับ
สิ่งนี้หรอกจริงๆแล้วถ้าให้โดนทุกวันมันก็ไอ้เหี้ยมันก็คงไม่ไหวหรอกแต่ว่ามันเราก็ณจุดนี้เราก็ยังอยู่แล้วเราก็ยังรักคุณเหมือนเดิมมันก็เลยเป็นไมค์เฮิร์ทครับเพราะว่ามันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่ในนั้นมันคือความรักในรูปแบบที่เราชอบคนคนหนึ่งมากๆครับแอนถึงตัวเจสันเองนะเราชอบคนคนหนึ่งมากๆเราแบบจีบเขาจริงจังเลยแล้วเราก็ค่อนข้างชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ว่าเอ้ยเราจะอยู่ตรงนี้นะเราจะอยู่เพื่อเขาเราจะอยู่นู่นนี่อะไรเงี้ยเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากได้คนคนนี้เป็นแฟนเราอยากได้คนคนนี้อยู่ในระยะยาวถ้าเป็นไปได้วงเล็บถ้าเป็นไปได้ก็ครับเจสันก็ลงแรงเต็มที่เท่าที่ตัวเองจะไหวเลยงานหนักแค่ไหนเราก็จะไปหาเราก็จะนู่นนี่แต่พอถึงเวลาปุ๊บมันจะมีแบบบางช็อตที่เขาแบบเสียใจกับคนเก่าอยู่เพราะเหมือนเราเข้าไปหาเขาในช่วงที่เขากำลังออกจากสิ่งนั้นนะครับแต่เขายังออกไม่หมดแล้วเรารับดูแลเขาในช่วงที่เขายังไม่ไหวครับเราก็จะเป็นคนรับแรงกระแทกพวกนี้แหละครับว่าแบบเวลาเขาแบบอยู่ดีเขาบอกว่าเขาโอเคกับเราเขานู่นนี่เขาชอบเราอย่างเงี้ยแต่มันจะมีบางช็อตที่แบบว่าเขาร้องไห้เรื่องคนนั้นอยู่เขาเจ็บเรื่องคนนั้นอยู่แล้วเขาก็บอกเรานะเขาก็แฟร์กับเราเขาก็บอกเราโดยตรงอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็เจ็บแหละทำว่าเราเจ็บไหมเราก็เจ็บแต่เราก็อยู่ดิฉันชอบคอนเสิร์ตที่ทุกคนแบบทุกคนเข้าถึงกันง่ายๆเฟรนลี่หน่อยครับมีความโฮมมี่หน่อยจริงๆเป็นคนชอบงานแบบนั้นแบบเอ้ยมองไปทางนี้เห็นคนนี้เมาเละเทะเลยมองไปทางนี้เห็นคนนี้แบบกระโดดเต้นกับเพื่อนอยู่หรือแบบไอ้นี่ก็เซลฟี่แต่ตัวเองแบบกูเล่นอยู่ไม่สนใจกูเลยนี่ถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบหลากหลายอารมณ์ก็สนุกดีครับมันวาไรตี้ดีแต่บางทีแบบเราเล่นสเตจที่มันแบบไกลคนมากๆบางทีเราแบบไม่ได้สัมผัสตัวเขาแต่เราจะอยู่กับตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยครับมันคือความเป็นมนุษย์ของมนุษย์อีกคนหนึ่งแค่นั้นเองครับเพื่อนร่วมโลกของคุณที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่คิดแบบนี้ถ้าคุณคิดตรงกันเราก็แค่คนคนหนึ่งที่มีแนวคิดร่วมกันนะครับแล้วก็แบ่งปันแนวคิดกันเฉยๆครับแชร์ริ่งแต่แน่นอนผมจะพูดประโยคเดียวกับเอ็ดชีแรนที่ไม่รู้เขาพูดจริงๆหรือเปล่านะคือมันไม่มีศิลปินคนไหนหรอกครับที่ไม่อยากสักเซสอ่ะมันไม่มีศิลปินคนไหนหรอกที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยกูทำเพลงเพราะแพชชั่น 100% มันอาจจะทำเพลงเพราะแพชชั่นแบบ 80% แล้วแบบอยากมีรายได้กับสิ่งนี้อีก 20% ก็ได้อย่างเงี้ยครับเจสันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเจสันก็มีเบนฟิตกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันที่ทุกคนช่วยกันฟังเพลงที่ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับมันแบบมันเกี่ยวกันจริงๆมันก็อยู่ในเรื่องภาพเป็นส่วนใหญ่ครับคือในเรื่องเสียงอะส่วนใหญ่ก็จะเคยทำต่อให้เป็นผู้ช่วยหรือต่อให้เป็นแบบงานที่มันไกลตัวเองหน่อยแต่ว่ามันเคยอยู่ในสโคปงานนั้นๆก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยเห็นแล้วเราเคยทำแล้วแต่ว่าเรื่องภาพเนี่ยสันค่อนข้างขาดประสบการณ์ประมาณนึงครับอันนี้ยอมรับโดยตรงว่าแบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันฟิตกับซิทูเอชั่นนี้หรือยังสีนี้เกรดยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยครับสันยังไม่ค่อยแบบ 100% กับสิ่งนี้ครับก็ฝากผลงานของคนแก่คนนี้ไว้ด้วยนะครับเจรับบิทครับเพลงลูปครับผมMight hurt sometimes for me. Every day that I've been through,